วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีอิทธิพลของไพ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทาง เข้ามาสถิตยอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีกรกฎเองอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีการเคลื่อนไหวธุรกิจหรือมีการบุกเบิกนะคะธุรกิจเกิดขึ้นนะคะรวมถึงธุรกิจทุกอย่างต้องมีเรื่องของการขนส่งเข้ามาด้วยนะคะบางคนก็ลงจุนด้านการเงินบางคนก็ไปติดต่อสถาบันการเงินมีความคิดที่จะซื้อรถหรือขยายช่องทางการขนส่งก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไพ่อัศวินด้วยนะคะก็ต้องเป็นเดือนที่เหมือนกับมีความมุ่งมั่นน่ะนะคะแล้วก็กล้า ที่จะทําธุรกิจหรือกล้าที่จะลงไปนะคะในเรื่องของการสร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นการเคลื่อนไหวให้เยอะในเรื่องของการลงทุนหรือการเงินเนี่ยส่งผลดีนะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของไพ่เจ้าชะตาปรากฏไพ่3าถ้วยอิทธิพลของไพ่3า,าถ้วยก็คือให้ความสําคัญในเรื่องของความรักให้ความสาคัญกับคนในครอบครัวนะคะแต่ไปเจออิทธิพลของไพ่ดาบเนี่ย คือจะรักมากเกินไปนะคะหรือว่าให้ความสําคัญเยอะเกินไปจนกลายเป็นความจู้จี้จุกจิกได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะตัวเองก็ไม่เคยมีเรื่องของความสุขนะคะหรือความสมบูรณ์แบบในเรื่องของความรักเลยนะคะก็เป็นเรื่องของความคิดในเรื่องของอารมณ์แหละนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะเรื่องของปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานด้วยเรื่องของเพื่อนด้วยเรื่องของบริวารด้วย นะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ร้อนด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของความรักก็ได้นะคือรักนะเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่ารักเยอะเกินไปต้องรักให้ถูกต้องนะคะถ้าเรารักแล้วก็ควบคุมมากจนเกินไปนะคะก็จะทําให้ตัวเองเมีปัญหาได้นะไพ่สิดาบนะก็เป็นไพ่อุปสรรคนะคะก็คือยังมีอุปสรระคะเข้ามานะในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็สุขภาพนะโดยเฉพาะคนที่ตั้งคันอยู่เนี่ยให้ระมาระวังเรื่องของการแท้งบุตรนะคะซึ่งต้องต้องดูให้ดีนะคะแล้วก็ต้องอระวังในเรื่องของสุขภาพของเต็งให้ดีด้วยนะคะแล้วคนไหนเนี่ยที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแท้งบุตรเนี่ยต้องไปทําบุญนะคะถึงจะทําให้ปัญหาต่างๆนี้นะคะลดลงไปได้นะเป็นเดือนที่ต้องปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นปรับตัวให้เข้ากับผู้ใหญ่ปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นเดือนที่ต้องมุ่งมั่นนะคะในเรื่องของการสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะคะต้องลงไปบริหารหรือจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองอ่ะจะอยู่ให้คนอื่นทําไม่ได้เราต้องทําเองอาจจะเหนื่อยแหละนะคะแต่ว่ามันทําให้เรารู้ปัญหาแล้วก็แก้ไขได้ตรงประเด็นนะคะเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของคนนําโชคมาให้นะอาจจะมีปัญหาหรือความทุกข์ใจเก่าๆที่ยังบนญเวียนเข้ามาอยู่นะคะ อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการแบบทำบุญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่โลงรับไปแล้วด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะธุรกิจการงานหรือปัญหาต่างๆยังแก้ไขไปได้แต่จะมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทํางานเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องมีการปรับเป้าหมายแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ของติงให้เยอะด้วยนะคะ คือเดือนนี้ไพ่ถ้วยออกมาค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นเดือนไหนที่มีไพ่ถ้วยออกมาค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเป็นเดือนที่เรานี่ต้องระมาระวังเรื่องของอารมณ์ถ้าใช้อารมณ์ให้ถูกต้องแล้วไปขับเคลื่อนในเรื่องของการทํางานอันนี้ส่งผลดีแต่ถ้าใช้อารมณ์ในทางที่ผิดนะคะแล้วก็ไปมุ่งเน,น้นในเรื่องของความรักมากจนเกินไปอ่ะนะคะในเรื่องของการทํางานหรือการเติบโตเนี่ยมันจะลดลงไปทันทีเลยนะคะฉะนั้นต้องรับฟังแล้วก็ลองไปพิจารณาดูนะคะแล้วก็หยิบสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปใช้แหละนะคะ ในตำแหน่งนะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทดี่เป็นผู้ชายนะ,ะอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นคุณพ่อหรือเป็นญาติฝ่ายผู้ชายถือว่าตำแหน่งนี้ยังส่งผลในด้านดีอาจจะเจอคนเก่าๆหรือคนที่ยุดน้อยกว่าเลือไล่เลี่ยก,กันนะคะกลับมาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทดี่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ต้องระมัดระวังอาจจะเป็น คุณแม่ก็ได้เป็นหัวหน้าผู้หญิงก็ได้นะอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะะแต่มองว่าความสัมพันธ์ส่วนนี้เนี่ยยังปรับกันได้เพียงแต่ว่าไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันก็เป็นอิทธิพลของไพ่การสูญเสียนะเป็นไพ่ของการไว้ทุกนะคะฉะนั้นเรามองในอันดับต้นก่อนว่าถ้าชีวิตความรักเรามันมีปัญหาสังเกตตัวเองดูแล้วมองย้อนไปในอดีตเคยไปให้คําสัญญาอะไรกับคุณแม่ไว้หรือเปล่านะคือสาบานไว้เลยอะ่ะนะ ถ้าเราเคยแต่เราไม่ทําตามนะคะแล้วเราไปผิดคําพูดผิดคําสาบานกับท่านขอให้กลับไปขอขมาท่านซะหรือว่าเคยทําให้ท่านเสียใจนะคะก็ขอขมาคุณแม่นะคะจะทําให้ดวงความรักดีมากขึ้นเราจะไม่รู้สึกสูญเสียความเป็นตัวตนหรือสูญเสียความรู้สึกนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไปนะคะเพราะดูเหมือนว่าอาจจะติดในเรื่องของคําสาบานไว้กับคุณแม่นะคะหรือว่าอาจจะทํา ให้ท่านเสียใจมาก่อนนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นสําคัญนะซึ่งทําให้เราติดขัดในหลายๆเรื่องด้วยนะคะฉะนั้นต้องรีบกลับไปแก้แล้วก็ปรับความสัมพันธ์ตรงส่วนนี้ด้วยแล้วก็ต้องเตือนด้วยให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดีเพราะไพ่ห้าทั่วก็เกี่ยวข้องกับองการไว้ทุกนะคะฉะนั้นต้องให้ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ต้องใส่ใจการรักกันให้มากๆอย่ารอนะคะให้ เกิดการสูญเสียซะก่อนแล้วมานั่งย้อนเสียใจทีหลังว่าทำไมเราไม่ทำให้ดีมากกว่านี้ทำไมเราไม่ใส่ใจท่านมากกว่านี้นะคะอย่าให้ถึงขั้นที่ต้องไปย้อนให้ทำวันนี้เลยนะคะ,ะ,คะเราจะได้ไม่เสียใจทีหลังแล้วมันจะพลิกเลยนะชีวิตจากที่มีความทุกข์มันจะพลิกเป็นชีวิตที่มีความสุขแทนนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะสำนักง,งานร้านค้า อาจจะเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาให้ซ่อมแซมนะหรือนะคะอาจจะมีตำแหน่งนะคะที่ต้องไปตรวจสอบดอูถ้ามีเข้าของเก่าๆแล้วก็หยิบเอาไปทิ้งที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วอ่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแบบผุพังอะไรแล้วก็ไปแก้นะคือฟื้นฟนูแก้ไขอะ่ะให้มันดูดีมากขึ้นนะหรือว่าอาจจะทาสีบ้านใหม่ก็ได้นะคะมันจะได้เพิ่มความสดใสหรือทาสีร้านใหม่แบบเนี้ยนะคะจะได้เพิ่มแรงดึงดูดมากยิ่งขึ้นด้วยอ่ะ อาจจะไม่ได้ทําบุญขึ้นบ้านมานานแล้วนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําบุญร้านมานานแล้วนะคะไม่ต้องยึดการทําบุญใหญ่นะทาบุญตามแบบสมัยใหม่อ่ะนะคะคือ,อนิมนต์พระมาตามที่เราแบบสามารถทําได้นะคะไม่ต้องมากนะคะมาทําบุญสักนิดนึงนะบ้านนะคะหรือว่าสํานักงานร้านค้าจะได้แบบดีมากยิ่งขึ้น หรือบางคนก็อาจจะมีการวางแผนที่จะทําบุญอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีบ้านถือว่ามีดวงวิญญาณสถิตยอยู่นะฮะโดยเฉพาะดวงวิญญาณของคนที่อายุน้อยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการสูญเสียมาก่อนนะคะในตาแหน่งนี้ก็เลยมีเหมือนกับมีการวนเวียนอยู่นะ,ะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องแบบทําบุญอุทิศให้กับเขาไปนะคะโดยเฉพาะอย่างที่พูดไปตอนตอน้นถ้าเคยเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการ ทำแทงเนี่ยต้องไปทําบุญอุทิศเลยนะคะหรือว่าเราไปตรวจสอบดูประวัติของบ้านนะหรือสํานักง,งานร้านค้าถ้าใกล้คลินิกโรงพยาบาลนะคะหรือว่าใกล้นะคะ,ะคลินิกที่ดูแลหรือรักษาเด็กอย่างเงี้ยนะคะนี้มองว่าอาจจะเป็นการใกล้เคียงกับสถานที่แนวนี้ก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ขอให้กลับไปทําความสะอาดหรือกลับไปตรวจสอบ ะะแก้ไขจุดรั่วจุดแตกนะคะหรือจุดที่มันไม่ได้สวยงามให้มันเกิดความสวยงามมากขึ้นจะส่งผลในด้านดีนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่อาจจะได้รับแรงกดดนันแต่ถือว่าญาติพี่น้องเก่งนะอาจจะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือผลักดันให้เราเติบโตนะคะในตำแหน่งของบริวารเนี่ยถือว่าดีจะได้บริวารที่เก่งในเรื่องของการ ทำงานอ่ะนะคะหรือว่าค่อนข้างคล่องนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจให้นะคะฉะนั้นจะได้บริวารที่ดีมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานในตําแหน่งของลูกเนี่ยนะคะตำแหน่งที่ถือว่าดีนะถ้ามีลูกลูกจะเป็นอภิชาตบุตรนะคะลูกจะเป็นคนผิวขาวแล้วก็เป็นคนที่จะนําโชคในเรื่องของการเงินคือเข้ามาพลิกชีวิตอ่ะนะคะให้กับคนที่เป็นเป็นคุณแม่คุณพ่ออ่ะนะคะส่งผลดีมากๆนะคะ ตำแหน่งของลูกค้าถือว่าจะได้ลูกค้านะคะเข้ามาสนับสนุนเดือนนี้ตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาทํางานหรือมีการปรับความสัมพันธ์เกิดขึ้นซึ่งมองว่าจะมีเรื่อง,องของความเข้าใจกันที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือมีการพูดคุยะหรือมีการตกลงกันนะคะที่สอดคล้องกันมากนะคะยังถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ช่วยเหลือกันอยู่นะคะในตำแหน่งนะคะ ของการช่วยเหลือนะคือต้องลุกขึ้นมานะปรับปรุงตัวเองนะคะหรือต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวหรือใช้คําพูดหรือการสื่อสารให้ดีนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของธุรกิจการงานอาจจะต้องไปดูในเรื่องของการบริการหลังการขายหรือปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่วงเวลาเข้ามาด้วยหรือเพิ่มช่วงเวลาการทํางานเข้ามานะคะก็จะเกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นคนที่เกิดราศีกรกฎมีความคิดในเรื่องของการเดินทางนะบางคนอยากจะเดินทาง นะคะบางคนก็มีความคิดที่อยากจะออกรถใหม่นะหรืออยากจะลงทุนน่ะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินธุรกิจทางไกลหรืออาจจะมีความคิดที่อยากจะลงทุนธุรกิจด้านการขนส่งหรืออยากจะซื้อรถอย่างนี้นะคะมองว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมุ่งมั่นด้วยเป็นคนที่เก่ง นะคะเป็นคนที่กล้าที่จะบุกเบิกนะคะบางคนก็มีความคิดอยากจะไปใช้ชีวิตนะคะในเมืองนอกหรือต่างถิ่นต่างแดนเลยนะฉะนั้นมองว่านะค,ความรู้สึกที่กระตือรือร้นมากขนาดนี้ความแข็งแกร่งที่มีเยอะขนาดนี้นะคะจะทําให้ตัวเองนี่เกิดโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะไพ่ยิสีพยากรณ์ก็แนะนําว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาจะแก้ไขไปได้นะคะในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้อง เอามาใช้หมุนเวียนกับธุรกิจนะหรือยังต้องไปติดต่อสถาบันการเงินนะคะหรือนํามาสนับสนุนนะ่ะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะเกิดในเรื่องของการทําธุรกิจระยะยาวเกิดขึ้นนะ่ะคือความสําเร็จมันต้องใช้เวลานะคะรวมถึงปัญหาต่างๆนี้ยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่นะคะเพียงแต่เราอาจจะต้องใช้เงินนะเข้ามาหรือต้องเพิ่มการลงทุนประมาณนี้นะคะหรือว่าต้อง ไปขอคําแนะนําจากคนที่มีศักยภาพอ่ะในเรื่องของการเงินเข้ามาช่วยด้วยอันนี้จะเกิดโอกาสดีมากๆนะการทํางานของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะซึ่งนะอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะก็อาจจะมีแรงกดดันนะในเรื่องของงานหรือธุรกิจมาบ้างนะแต่ถือว่ามีโอกาสที่ดีมาก่อนคือผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนนะ บางคนก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะได้โครงการใหญ่ๆมานะคะซึ่งก็มองว่านะดวงการทํางานก่อนนะันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องควบคุมอ่ะ ในเรื่องของอารมณ์นะคะเป็นเดือนที่ต้องปรับเปลี่ยนนะความสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยแล้วก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนพูดคุยตกลงกันเจรจากันมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทํางานเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องปรับเป้าหมายของตัวเองนะคะให้มากๆนะคะจะทําให้เรื่องของการทํางานนี่ยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ส่งผลในด้านดีอยู่แต่ถามว่าเดือนนี้มีความกังวลจะไม่มีก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าคนที่เป็นไพ่ถ้วยเนี่ย อารมณ์จะค่อนข้างว้าวุ่นมากซึ่งอารมณ์ที่ว้าวุ่นเนี่ยมักจะอยู่ตรงข้ามกับเรื่องของการอยากทำงานนะคะฉะนั้นเดือนนี้อย่าใช้อารมณ์นะคะต้องเน้นในเรื่องของการทำงานนะคะจะทำให้การทำงานมีเป้าหมายและเกิดการขยายธุรกิจนะคะที่ส่งผลในด้านดีนะคะคือมันอาจจะมีปัญหาบ้างแหละแต่ด้วยปัญหาที่เข้ามามีผู้ใหญ่ขอให้การช่วยเหลือแล้วก็ ความสัมพันธ์ต่างๆก็ยังพูดคุยหรือปรับเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการปรับตัวมีการกลับมาให้การช่วยเหลือมีการฟื้นฟูปัญหาเก่าเก่าเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการปรับอารมณ์หรือปรับเป้าหมายของตัวเองว่าเออการทํางานมันต้องมีเป้าหมายที่ดีกว่านี้ละมันต้องมีการขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางมากกว่านี้เกิดการเคลื่อนไหวที่หลากหลายกว่านี้นะก็เลยทําให้เรื่องของการทํางานนี่ยังกลับมาอยู่นะหรือยังมองเห็นช่องทางนะคะหรือยังดึงตัวเองกลับมานะ ให้มามุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานได้นะคะฉะนั้นมองว่าการทำงานยังส่งผลดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานนะคะปรากฏไพ่นะคะราชาดาบไพ่ใบนี้ต้องมีความเป็นผู้นำเลยต้องมุ่งมั่นนะคะต้องตั้งใจนะคะในเรื่องของการทำงานถือว่างานมีอุปสรรคไหมมีนะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้เนี่ยอุปสรรคไม่กลัวนะนะเป็นคนที่รักความก้าวหน้ารักศักดิ์ศรีถูกยามเกียรติไม่ได้เลยนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่สูงคือราชาดาบอะระดับแบบสูงอยู่แล้วนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆจะแก้ไขไปได้แต่ต้องใช้ความเป็นผู้นําแล้วก็จริงจังนะคะให้เยอะๆนะคะจะส่งผลสําเร็จแน่นอนนะคะไพ่ใบนี้นะถ้าทํางานข้าราชการทํางานเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของกฎหมายนี่ถือว่าถูกโฉลกหรือคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะก็ถือว่าโดดเด่นเช่นเดียวกัน คนที่ไม่ได้ทาธุรกิจด้านนี้นะคะแต่กําลังนะคะจะเริ่มต้นงานไพ่ไปนี้ปรากฏขึ้นต้องเรียนรู้เรื่องของข้อกฎหมายไว้ด้วยรวมถึงนะคะต้องมีใบรับรองทางการแพทย์หรือมีการตรวจสุขภาพร่างกายมีใบรับรองประกอบวิชาชีพอันนี้เราจะส่งผลดีเหมือนกันนะคะไพ่แสงสุกนะคะก็ชี้นาําในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้ว่าเป็นเดือนที่กําลังร้อนใจนะมีเรื่องของความร้อนอกร้อนใจเกิดขึ้นหรือได้รับแรงกดดันนะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ต้องแบบ ถูกตรวจสอบอ่ะคือต้องมีการตรวจสอบบุคคลด้วยนะแล้วก็มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เราใช้ทํางานด้วยแล้วก็มีเรื่องของการตรวจสุขภาพด้วยมันเป็นเรื่องของการตรวจสอบอ่ะคุณภาพการทํางานนะคะแล้วก็ธุรกิจการงานเนี่ยเขาบอกว่าให้เน้นในเรื่องของการใส่ใจหรือการบริการนะมันจะทําให้การทํางานนะกลับมานะมีโอกาสนะหรือมีเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างที่จะยังสดใสอยู่นะสําหรับคนที่เกิดนะคะราศีกรกฎด้วยนะคะ แล้วก็สิ่งที่เราต้องดูแลคือเรื่องสุขภาพนี่แหละนะสุขภาพอาจจะเป็นตัวแปสรสําคัญนะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบกับเรื่องของงานได้ฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องแบบตรวจทั้งสุขภาพด้วยตรวจทั้งเรื่องของความรู้ด้วยนะตรวจทั้งเรื่องของคุณสมบัตินะตรวจทั้งเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้งานอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะถูกเราต้องตรวจสอบหรือเราอาจจะถูกตรวจสอบนะคะวัดคุณภาพความสามารถอะไรแบบนี้นะคะแต่มองว่านะไพ่ข้างเคียงนี่ยังส่งผลในด้านดีการตรวจสอบครั้งนี้มันนํามาซึ่งโอกาส นะคะหรือว่าสิ่งต่างๆนี่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเน้นการบริการแล้วก็ต้องใส่ใจให้เยอะนะส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะมองว่าคนที่เกิดราศีกรกฎมีเรื่องของโชคการเงินเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อาจจะมีรายได้หรือมีกําไรจากการทํางานนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการมีคนนําโชคมาให้มีการา answered, ลงทุนนะคะแล้วก็เกิดกําไรหรือมีข้าวของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็อิทธิพลของไพ่เหลียนเนี่ยนะคะก็ปรกากฏไพ่คิงเหลียนถามว่าเดือนนี้มีรายได้เข้ามาไหมมีนะคะแต่ว่านะเป็นตําแหน่งแนะนำนะคะฉะนั้นมองว่าคนที่เกิดราศีกรกฎเองอาจจะต้องรอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายนะคะมองว่าปัญหาการเงินยังคลี่คลายไปได้แต่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินนะคะหรือเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับง,งานอันนี้ก็มองว่ายังเกิดโอกาสอยู่ แต่ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นอิทธิพลของไพ่ถ้วยคนที่เป็นไพ่ถ้วยเนี่ยนะคะมักจะใจอ่อนนะ,ะหรือถูกหลอกในเรื่องของการเงินง่ายรวมถึงชอบกินชอบเที่ยวชอบใช้ชอบจ่ายนะ,ะภาษีสังคมต่างๆเนี่ยจะเข้ามานะคะทําให้มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปนะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายกับคนใกล้ชิดนี่แหละอันนี้ก็ต้องะระมัดระวังด้วยแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซมก็มีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น นะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะก็ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายได้เดือนนี้คนที่เกิดราศีกรกฎมีความคิดที่จะใช้จ่ายเงินอยู่แล้วโดยเฉพาะมีความคิดที่จะลงทุนด้านการเงินน่ะนะคะบางคนก็มีความคิดที่จะลงทุนด้านยานพาหนะด้านการขนส่งหรืออาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะซื้อรถนะคะอันนี้ก็มองว่านะคะถ้าเราวางแผนในเรื่องของการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของการขยายงานอันนี้มองว่าดีนะแต่ถ้าใช้เงินตามอารมณ์ชอบกินชอบเที่ยวจะไปทําสัลากรรมนะจะไป ไปทําให้เกิดความสุขในเรื่องของการใช้จ่ายอันนี้มองว่าเสียหายนะคะแต่ถ้าใช้ในเรื่องของงานอันนี้มองว่าดีนะคะส่วนคนไหนที่มีปัญหานะคะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้หรือเปล่าได้นะถ้ามีหนี้ก็ให้ไปพูดคุยไปขยายนะในเรื่องของช่วงเวลาการชําระเงินนะคะหรือบางคนมีมีทรัพย์สินโดยเฉพาะรถ อยากจะเอาไปเข้าแล้วมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมอันนี้ถือว่าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะทําให้เรานี่นะคะมีเรื่องของสภาพการเงินที่สามารถมาขับเคลื่อนในเรื่องของธุรกิจการงานไปได้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่นาชินีพระจันทร์นะคะไพ่ใบนี้นะมาเสริมดวงการเงินนะคะก็คือคุณสุภาพบุรุษอ่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีอ่ะมีเห็นให้ต้องจ่ายออกไป ะะแต่ถ้ามองในด้านคุณสุภาพสตรีล่ะคุณสุภาพสตรีไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะแต่ไพ่ราชนีพระจันทร์น่ะไม่ว่าเจองอะไรก็ตามมันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะบางคนก็มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีการแบบไปเสริมความงามมีการซื้อความสุขส่วนตัวแบบนี้นะคะฉะนั้นให้รอบค้อบเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยนะคะ ให้แสงสุกก็ชี้นาในเรื่องของการเงินนะคะว่าถ้าคุณกําลังมีความคิดที่จะไปกู้เงินให้เตรียมเอกสารให้ดีแล้วลงไปนะคะยื่นเอกสารนะคะหรือเจรจาด้วยตัวเองจะสําเร็จแน่นอนนะรวมถึงนะคนที่ทําในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะ ไพ่เขาก็บอกมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของความก้าวหน้าด้านการเงินนะหรือสามารถยื่นแล้วเกิดโอกาสหรือเกิดความสําเร็จแหละนะคะฉะนั้นก the the ็ค่อนข้างบอกว่าการเงินยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ต้องลงไปพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนในเรื่องของผลประโยชน์นะคะในเรื่องของการเงินด้วยตัวเองนะจะส่งผลในด้านดีถ้ามีความคิดจะไปยืมยืมได้นะคะและถ้ามีความคิดที่จะไปติดต่อละก็ถือว่าได้เช่นเดียวกันหรือธุรกิจที่ลงทุนไปล่ะก็ถือว่ายังเกิดโอกาสนะคะ แต่มันก็ต้องใช้หลักการเจราจานะเป็นตัวสำคัญเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะมีโอกาสพบรักนะคะกับคนผิวคล้ำนะหรือพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าบางคนนี่อาจจะมีโอกาสพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักด้วยนะคะ รวมถึงคนเก่าๆก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นมองว่าความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางที่ดีไหมนะคือไพ่แบบนี้นะคะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไพ่ถ้วยออกมามาถือว่าความรักนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องของโอกาสแล้วก็มีเรื่องของปัญหาให้คนโสดต้องพัฒน,นานะหรือต้องปรับความสัมพันธ์ไปในช่วงเดือนนี้มันจะไม่ใช่ความรักที่สุกอย่างเดียวราบรื่นอย่างเดียว มันจะมีทั้งเรื่องของความสุขด้วยเรื่องของปัญหาด้วยนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่เหมือนกับว่าจะต้องแบบพยายามพัฒนากันอะแล้วก็พยายามก้าวข้ามในเรื่องของอุปสรรคไปให้ได้ถ้าสามารถผ่านในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความรักไปได้ก็จะคบกันได้ยาวแต่ถ้าเกิดเดือนนี้ปัญหามันเยอะจังมันก็จะทําให้เรามองเห็นบทสรุปในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ชัดเจนสําหรับคนโสด ะะแต่ถ้าถามว่าคนที่เข้ามานี่เขาดีหรือเปล่าเขาจริงใจกับเราไหมนะคะความสัมพันธ์ที่เข้ามาก็ยังไม่ชัดเจนนะคะมันยังไม่ได้นํามาในเรื่องของการที่จะแต่งงานกับเรานะ่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาก็มีความรู้สึกที่เออกลับมาพัฒนากันหรือเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งที่จะเริ่มต้นคบหากันนะคะเพื่อที่จะขยายในเรื่องของความสัมพันธ์ออกไปด้วยฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยา ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาหรือถูกควบคุมความสัมพันธ์มาก่อนแต่ชีวิตคู่นะยังปรับกันได้โดยเฉพาะบางคนเนี่ยนะมีเรื่องของการลงทุนร่วมกันนะคะหรือว่าคู่ครองคนละอาจจะมีเรื่องของการนําโชคนะหรือว่าซื้อเข้าของมีค่าให้มาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะตุลาคมนี้ความรัก อาจจะต้องแบบปรับกันสักนิดนึงอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างหรือปัญหาเก่าๆก,ก็ยังกลับมาซึ่งยังต้องพูดคุยหรือฟื้นฟูกแก้ไขอย่างจริงจังคือบางคนมีปัญหาเรื่องเก่านะคะแต่เราก็พยายามที่จะไม่พูดถึงแหละแต่ช่วงเดือนนี้มันกลับมาอีกแล้วปัญหาเก่าๆซึ่งปัญหาเก่าๆที่กลับมาเนี่ยมันค่ามไม่ได้ละเดือนนี้ยังไงก็ต้องคุยยังไงก็ต้องพูดนะคะมองว่าความสัมพันธ์มันอาจจะมีเรื่องของความทุกข์ใจเกิดขึ้นบ้างนะเกิดความคาดเคลื่อนในหลายๆเรื่องแต่ จะสามารถนะปรับความสัมพันธ์กันได้หรือยังกลับมาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวได้นะคะฉะนั้นต้องพยายามปรับกันให้มากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่แปดดาบนะคะแปดดาบมาเสริมดวงความรักสําหรับคนโสดแล้วนะค,ะคือความสัมพันธ์ก็อาจจะเคลื่อนไหวยากสักนิดหนึ่งอ่ะนะคะก็ดูเหมือนจะจะสอดคล้องกันนะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแต่เรื่องของความรักมันก็ยังไม่ค่อยที่จะมีความสุขเท่าไหร่ นะโดยเฉพาะเนี่ยไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วอันนี้ต้องระมัดระวังหรือนะคนที่มีคู่แล้วอะ่ะเข้ามาผัวพันแบบนี้อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบด้วยมันเป็นความรักที่ที่มันยังไม่ค่อยที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ทาให้เรามีความสุขอะ่ะฉะนั้นแดาบสําหรับคนโสดหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนหรือลดระดับเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะส่วนัคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาแตดาบก็อยากเลิกก็เลิกไม่ได้นะคะรู้สึกชีวิตคู่มันไม่มีความสุขหรือบางคนก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยอยู่กันคนละ จังหวัดหรือบางคนหนักหน่อยอยู่คนคนละประเทศเลยแบบนี้นะคะฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะไพ่แสงสุกก็ชี้นาในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไพ่แสงสุกบอกเลยว่าไม่โดดเด่นนะคะถึงจะมีเรื่องของคนเก่าๆก,กลับมาแต่เขาก็จะไปอยู่ดีนะคะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องแบบใจเย็นๆนนะ่ะหรือบางคนเนี่ยคนโสนี่ไม่คบคนไหนเลยนะรอคนเก่า นะะฉะนั้นก็เลยเป็นไพ่ที่เหมือนว่าความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นในเรื่องของความรักเท่าที่ควรส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันด้วยเพาะว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางระยะทางนะคะปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหรือบริวารน,นะ,ะชีวิตคู่ชีวิตรักค่อนข้างโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบถูกทอดทิ้งไม่อยู่คนเดียวอ่ะนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่กําลังรอคอยนะทำให้เรื่องของความรักมันดีแหละฉะนั้นต้องกลับไปใส่ใจนะคนในครอบครัวด้วยหรือกลับไปใส่ใจคนรักด้วยไม่งั้นชีวิตคู่นะก็จะไม่มีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะแยกกันอยู่นะ,ะหรือว่าถึงขั้นหย่าร้างเลยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะให้เรามาระวังเรื่องของอาหารการกินการดื่มนะคะมีโอกาสที่จะประสบอุบติเหตุได้นะอย่าดื่มเยอะนะคะ เรื่องของการแท้งบุตรเนี่ยต้องเรามาระวังเลยนะ,ะอิทธิพลของไพ่ถ้วยหรือไพ่ดาบเนี่ยเข้ามาหาเนี่ยการแท้งบุตรนะสำหรับคนที่ตั้งครันอยู่ต้องเรามาระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเก่านะโรคเก่าๆอาจจะกลับมานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาบริเวณทรงอกถึงศรีรษะอาการอักเสบต่างๆนะคะแล้วก็บริเวณลําคอต่อมไทรอยนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลําไส้ ะะระบบขับถ่ายนะคะปัญหาโลคเครียดโรคซึมเศร้านะคะโรคไมเกรเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะอาการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็มีปัญหาช่วงล่างคุณผู้หญิงก็หมดลูกช่วงล่างคุณผู้ชายนี่ก็เอาไปประสืบพันธุ์นะคะนี้ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของอาหารกันกินช่องท้องกระเพาะอาหารนะ,ค,ะคงสร้างกระดูกต่างๆนะ,ะมีอาการ เคล็ดขัดยอกแหละนะคะแล้วก็การทํางานของม้ามนะคะไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นก็ต้องดูแลมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินนั่นแหละโดยเฉพาะบางคนกินอาหารเสริมนะคะฉะนั้นในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมนี่ต้องให้สอดคล้องกับร่างกายด้วยนะคะก็มีเวลาก็าไปทําบุญสักนิดนึงนะคะหรือว่ากําลังจะทําบุญให้กับผู้ที่รุ่งรับไปแล้วนะคะก็ถือว่าดี ถ้าเคยเข้าไปข้องเกี่ยวนะกับเรื่องของการสูญเสียมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องของลูกเนี่ยนะคะก็ให้ทําบุญอุทิศให้กับเขาด้วยนะคะจะทําให้บุญกุศลส่วนนี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่บทสรุปนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะปากฏนะคะไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ห้าเหรียญก็คือปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆรวมถึงโรคเครียดนะ โรคซึมเศร้าความทุกข์นั่นแหละนะคะทุกเรื่องเงินนะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะบางคนก็ไม่ได้ทุกเรื่องเงินแต่ถ้าเราไม่ดูสุขภาพให้ดีก็จะมีเรื่องของการเงินที่เสียไปกับเรื่องของสุขภาพเยอะนะคะไพ่แสงสุขก็ชี้นําในเรื่องของสุขภาพคือเดือนนี้บางคนมีการตั้งคันเกิดขึ้นนะมีโอกาสที่จะมีการตั้งคันนะคะแล้วการตั้งครันนี้เราอาจจะถูกปฏิเสธหรือ คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาอาจจะไม่รับผิดชอบแบบนี้นี่ต้องเรามาระวังเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะอาจจะไม่ได้รับหรือว่าอาจจะคือเขาอาจจะไม่รับผิดชอบอ่ะนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้มาช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายเลยนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรานี่มีปัญหาได้หรือนะคะอาจจะมองในกรณีว่าบางคนเนี่ยนะมีเรื่องของการตั้งครันเกิดขึ้นให้เรามาระวังเรื่องของการแท้งบุตรเหมือนกันอันนี้สอดคล้องกัน ะะแล้วเรื่องของการปวดกระดูกนะปวดกล้ามเนื้อนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นต้องอดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีนะหรือคนไหนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่แล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาพันนี้หรอกนะแต่ว่ามีการตั้งค,ครรภ์ละวไพ่เขาก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพให้ดีอย่าคิดมากนะคะแล้วก็ต้องทําใจให้สบายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดราศีกรกฎในแต่ละวันนะคะ เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานต้องระมัดระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงาน<ๆ>เพื่อนอาจจะโยนภาระมาให้นะคะหรือสร้างปัญหาให้แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วยนะคะให้ระมัดระวังในช่วงเดือนนี้นะคะ การดื่มการกินมากจนเกินไปจะทําให้งานเสียส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะภาษีสังคมมากนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินที่โลวไหลออกไปนะกับเรื่องของบริวารด้วยนี่ต้องรอบคอบบางคนก็มีการซ่อมแซมมีการต่อเติมนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไม่ดีนะคะหลีกเลี่ยงเลยคนที่เข้ามาพวัวพันในเรื่องของความรักไม่ใช่คนที่จริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าที่ควรส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากัน รวมถึงคนวันนี้ถ้ามีการตั้งคันอยู่ให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะแท้งบุตรได้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะมองว่าปัญหาในเรื่องของการทํางานกําลังอยู่ในช่วงเดือนที่จะฟื้นฟูนะคะ คือคนที่ตกงานน่ะจะมีคนนะคะแนะนํางานมาให้นะคะหรือว่าคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องงานหรือธุรกิจนะต้องอาศัยคนที่รู้จาักกาันเข้ามาช่วยนะคะ<ร>มองว่าจะมีคนเข้ามาช่วยฟื้นฟูทําให้ยังเกิดโอกาสอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนี่เป็นเดือนที่จะฟื้นฟูด,ด้านการเงินหรือบางคนมีการเงินที่มาจากการสูญเสียการเงินที่มาจากการเจ็บป่วยหรือมีเรื่องของการเงินมรดกนะคะหรือมีการเงินเก่าเก่าเกิดขึ้นนะ,นะคะซึ่งมองว่าการเงินจะเกิดขึ้นนะแต่จะเป็นการเงินแบบนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่คนเก่าๆจะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่กันเดือนนี้จะสิ้นสุดปัญหาถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็อยู่กันต่อไปปรับกันได้กลับมาคืนดีถ้าอยู่กันไม่ได้อยู่แล้วชีวิตไม่มีความสุขชีวิตคู่มีแต่ความทุกข์ก็อาจจะมีเรื่องของการหย่าร้างเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเดือนนี้ต้องทําบุญนะคะให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วหรือถ้าเคย ะะมีเรื่องของการทำให้ผู้ใหญ่เสียใจโดยเฉพาะคุณแม่ต้องกลับไปกราบขอขอมาโดยด่วนเลยนะคะชีวิตจะได้เปลี่ยนจากร้ายเป็นดีนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันงครนะคะมองว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะก็คือถึงจะเป็นอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะแต่ก็เป็นถ้วยดีนะคะถึงไงก็รู้สึกยังสบายใจอยู่นะคะคือคนที่อายุไม่เกิน24ปีเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิด หรือมีเรื่องของการเดินทางกลับไปทํางานกับคนเก่าๆอ่ะหรือมีคนเก่าๆเ,เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจยังเกิดโอกาสนะคะที่ดีนะคะส่วนคนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปนะเป็นเดือนที่จะได้บริวารเก่ากลับมาทํางานหรือได้บริวารที่ดีนะคะเข้ามาทํางานนะเป็นเดือนที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าหรือธุรกิจการางานอาจจะต้องเจาะเด็กนะหรือเจาะกลุ่มเด็กอ่ะนะคะหรือว่าขายของข้างโรงเรียนข้างเนอร์เซอรี่แบบเนี้ยหรือว่าต้อง ต้องทําทธุรกิจนะ,นะคะกับกับลูกค้าเดิมๆอยู่นะคะเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจการงานมีการต่อยอดออกไปอาจจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเก่าก็ได้นะอันนี้มองว่าส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ายัางราบรื่นนี่บางคนไพ่แบบนี้เนี่ยนะอาจจะมีโชคจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือมีการเงินเก่าเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะ,ะก็มีโอกาสพบรักต่างวัย นะรวมถึงคนเก่าๆนี่อาจจะกลับเข้ามาด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ทําให้เรื่องของความรักดีมากๆนะคะคนไหนที่มีความคิดที่จะเดินทางกลับไปนะอยู่ที่ทิ่ฐานบ้านเกิดไปทําธุรกิจที่นั่นถามว่าดีไหมดีนะคะไม่ต้องคิดเยอะนะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตอีกรอบหนึ่งกลับไปสู่ ลากเงาหรือกลับไปสู่ทินฐานของตัวเองนะคะแล้วค่อยๆเริ่มหรือขยายเป้าหมายของตัวเองอันนี้ดีนะคนที่เกิดในช่วงบันพุธนะคะมองว่าส่งผลดีมากๆนะคะการทํางานจะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ดูราบรื่นมากๆจะมีคนเข้ามาสนับสนุนนะทำให้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะ คนที่ว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานเลยส่งผลในด้านดีส่วน, you วนเรื่องของการเงินการเงินดีมีสภาพคล่องการเงินที่เราลงทุนไปมีไรายได้มีการงอกเงยเกิดขึ้นนะคะคนที่ไปติดต่อสถาบันการเงินถือว่าจะมีข่าวดีส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบคนที่มีฐานะหรือคนที่ทําอาชีพด้านการเงินนะคะเข้ามาพัวพันส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักดีค่ะคู่รองคนรักจะมีข่าวดีในเรื esse, ่องของการทํางานมีโอกาสที่จะ เลื่อนท่านเลื่อนตำแหน่งหรือมีข่าวดีอะนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะการทํางานจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นอาจจะมีการย้ายงานเปลี่ยนงานหรือมีการยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานหรือมีการปรับเปลี่ยน ช่วงเวลาการทํางานเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีการเพิ่มช่วงเวลาเข้ามาหรือเพิ่มบริการหลังการขายหรือบางคนอาจจะเป็นเดือนที่มีการเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดหรือต่างชาติอันนี้มองว่าส่งผลในด้านดีแล้วก็ธุรกิจการงานนะคะบางคนก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่เพิ่มในเรื่องของช่องทางการสื่อสารสื่อออนไลน์เกิดขึ้นด้วยนี่มองว่าดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการหมุนเวียนเงินที่ค่อนข้างมีสภาพคล่องอาจจะมองหาช่องทางหารายได้เพิ่มซึ่งส่งผลดีนะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยนะมีโอกาสที่จะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่ความสัมพันธ์มันยังต้องใช้เวลานะเพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องของช่วงเวลาด้วยเรื่องระยะทางด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันต้องพูดคุยกัน นะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นถ้ามีความคิดที่อยากจะตั้งคันนะไพ่แดถ้วยก็คือช่วงเวลาไม่ตรงกันเลยนะฉะนั้นเดือนนี้ถามว่ามีโอกาสไหมมีนะคะแต่ต้องหาช่วงเวลาให้ตรงกันนะก็ยังมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิสนธิปรากฏขึ้นถ้าช่วงเวลาตรงกันแล้วร่างกายพร้อมนะคะก็มีโอกาสที่จะตั้งคันได้นะคะคนที่เกิดนะะในวันศุกระะ์มองว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของยานพาหนะ เรื่องของการขนส่งคนต่างจังหวัดคนต่างชาตินะหรือคนไหนที่ทํางานด้านการเงินคนไหนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นช่างเป็นวิศวะทำงานข้าราชการนะคะอันนี้ก็มองว่าถูกฉลกเหมือนกันนะคะหรือว่าธุรกิจแนวอื่นก็ถือว่าถูกฉลกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรากําลังมองว่าจะทํายังไงให้ธุรกิจของเรามีการเคลื่อนไหวด้านการเงินที่เพิ่มมากขึ้นต้องมีการขนส่ง เข้ามาด้วยนะหรือว่าคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะขยายร้านหรืออยากจะเพิ่มช่องทางก็ต้องไปดูด้วยว่าร้านที่เราจะจะขยายหรือในเรื่องของการเดินทางอ่ะหรือการขนส่งอ่ะมันจําเป็นในช่วงเดือนนี้นะคะมองว่าการบุกเบิกธุรกิจนะคะหรือในเรื่องของการทํางานนี้ยังส่งผลในด้านดีนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีนะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะแต่ความรักยังไม่ลงตัวนะต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันเลยความสัมพันธ์ค่อนข้างเหมือนเดิมอ่ะไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวเท่าไหร่ฉะนั้นต้องพูดคุยนะคะแล้วก็หาเวลาใกล้ชิดกัน เติมความหวานให้กับชีวิตรักด้วยนะคะอย่าเอาแต่ทางานอย่าเอาแต่หาเงินนะมิงั้นในเรื่องของชีวิตคู่มันก็จะจืดจางลงไปนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์เนี่ยนะ,ะจะเป็นเดือนที่การทํางานเนี่ยมีปัญหาจุกจิกเยอะมีรายละเอียดแย่ อาจจะมีเรื่องของความ uit uit คาดเคลื่อนนะคะในเรื่องของการทํางานบ้างไม่สบอารมณ์บ้างนะคะแต่มองว่านะเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่เรารู้ปัญหาจุกจิกละในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็จะปรับในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ตั้งเป้าหมายในเรื่องของการทํางานใหม่ๆแล้วก็นําในเรื่องของความความคิดของเรานี่แหละนะคะเข้ามาทําให้เกิดการขยายช่องทางธุรกิจอ่านะคะมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้นนะคะจะเป็นเดือนที่เรารู้แล้วว่า ปัญหางานมันคืออะไรนะแล้วเรารู้สึกว่าตรงจุดนี้มันคือปัญหาปัญหานะคะแล้วเราก็จะเอามาขยายในเรื่องของธุรกิจนะคะฉะนั้นมองว่าถ้าเราทําในเรื่องของการทํางานหรือเน้นในเรื่องของการขยายให้เกิดความหลากหลายอันนี้ถือว่าดีนะคะคนที่ว่างงานไม่ต้องเลือกงานนะควรที่จะสมัครงานหลายๆที่นะคะกันเอาไว้เลยนะคุณจะมีโอกาสได้นะคะส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะมีโอกาสที่จะ มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแหละหรือมีทิศทางการทำงานที่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเดือนที่จะฟื้นฟูด้านการเงินนะคะแต่ยังต้องรอบครอบเรื่องของการใช้จ่ายแต่มองว่าทั้งงานมีความเคลื่อนไหวที่ดีแล้วเกิดความหลากหลายเงินก็จะมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะที่จะมีคน้ามาผัวพันในเรื่องของความรัก ถึงแม้ว่าจะเป็นสีถ้วยนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเดือนนี้จะมีคนเข้ามาพวพัน์นะคะแล้วความสัมพันธ์ก็มีโอกาสพัฒนาด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักที่มีปัญหากันเดือนนี้ความสัมพันธ์จะดีมากชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งและก็สดชื่นมากกว่าเก่าด้วยนะคะ ฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ถ้าจะดีที่สุดคืออย่าบ่นเยอะนะนะคะแล้วก็อย่าจู้จี้จุกจิกเยอะให้เน้นในเรื่องของงานนะคะถ้าง,งานดีปุ๊บทุกอย่างดีหมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพคือเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหาระระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็บางคนท้องอืดท้องเฟ้อหรือเป็นกดไหลย้อนน่ะนะคะเป็นปัญหาช่องท้องนั่นแหละให้ควบคุมนะเรื่องของอาหารการกินนะคะจะทําให้สุขภาพร่างกายดีมากขึ้นนะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพุธนะคะวันอังคารวันศุกร์วันพฤหัสบดีวันจันทร์และก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์ค่ะ ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ